อยู่ด้านบนเมื่อก่อนมันไม่มีเขื่อนเขาก็เลยชื่อว่าน้ำป่าเวลาฝนตกเยอะก็คือน้ำมันก็จะท่วมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาสร้างเขื่อนแล้วค่ะหยุดไม่ค่อยท่วมแล้วอยู่ที่ไหนครับบ้านน้ำหลาเนี่ยอยู่ที่อำเภอพันกาหลงจังหวัดสตูลค่ะน้ำหลาคือปัญหาการเกษตรในหมู่บ้านที่เจอมีอะไรคะแล้วจะแก้ไขยังไงบ้างคะส่วนมากในหมู่บ้านจะทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะก็คือกรีดยางถ้าสมมติปัญหาก็น่าจะฝนตกบ่อยค่ะถ้าฝนตกบ่อยเราก็จะกรีดยางไม่ได้แล้วทำไมยังกรีดอยู่คะทำไมไม่ทำอย่างอื่นซะก็ไม่ฝนตกบ่อยอะคงเพราะว่าพื้นที่ด้วยมั้งคะเพราะพื้นที่มันเป็นภูเขาเยอะค่ะแล้วมันเป็นแบบเชิงมันเป็นที่ลาดชันนะคะในหมู่แบบปลูกผักอะไรดีไม่ค่อยได้อ๋อในหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนนะคะหลายสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านขึ้นอยู่กับการกรีดยางพารามีจนผู้ร้ายไหมคะในหมู่บ้านไม่ค่อยมีแล้วคิดว่าจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพกรีดยางได้อย่างไรบ้างคะก็เพราะว่าฝนมันตกบ่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบโค่นยางทิ้งนะคะแล้วก็หันมาปลูกผักแทนเหมือนกับพอเราโค่นใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเขาจะปลูกใหม่อะค่ะแล้วก็ตอนที่เขารอเนี่ยเขาก็แบบจะปลูกผักแบบกินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอารายได้มาจากไหนคะในครัวเรือนรายได้ถ้าปลูกผักกินแล้วก็รายได้รายจ่ายประจำวันมาจากไหนคะก็ถ้าที่เหลือก็น่าจะขายโอ้เป็นไงบ้างคะคนผู้นำชุมชนคนอื่นๆมีความเห็นว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยมีปัญหานะหมู่บ้านนี้ใช้เวลาไป2นาทีนะคะมีเรื่องจะพูดอีกไหมครับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านหนูมีสาเหตุมีอิสลามหรืออิสลามอิสลามอ๋อมีอิสลามเยอะแล้วเชื่อมโยงถึงลักษณะของการเกษตรยังไงบ้างก็ทำอะไรคืออยากรู้ว่าในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำอะไรกันอะไรเงี้ยส่วนมากอิสลามเขาจะค้าขายค่ะเขาจะค้าขายควบคู่กับการทำการเกษตรไปด้วยแล้วส่วนมากอิสลามเขาจะมีฐานะมากค่ะแล้วเขาเอาตังค์มาจากไหนอิสลามถึงมีฐานะมากรวยจังลูซนาช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเขาเปิดร้านใช่ไหมคะแล้วถ้าอิสลามเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอุดหนุนกับอิสลามเหมือนกับอิสลามเปิดร้านอิสลามแล้วแบบนั้นก็คือจะไปซื้อที่ร้านอิสลามค่ะก็คือในละแวกนั้นจะไม่ค่อยมีร้านชำของคนไทยค่ะเพราะว่าถ้าเปิดก็คือจะขายไม่ค่อยได้ค่ะอ๋อมีเรื่องจะพูดอีกไหมคะไม่มีแล้วโอเคขอบคุณค่ะผมให้เพื่อนหน่อย